วันนี้จะมากินน้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำปั่นซื้อมาจากในแอปเมยถวนก็คือแอปสีเหลืองของจีนอันนี้น่าจะเป็นขนมโอเคนี่ขนมมีทาร์ตไข่8หยวนก็ประมาณ30บาทอ่ะแล้วก็ของที่ชอบมากคือนี่ชีสแล้วเขาก็ให้นี่มาด้วยดีอ่ะนี่อันนี้เขาให้มาอันนี้น้ำนี่คือแก้วน้ำหกไปน้องน่าจะไม่หกท่านเดียวน่าจะไม่หกนี่มาก็คือน้ำแตงโมฮะแตงโมใส่แห้วเขาเรียกสมหวังใช่ป่ะแตงโมใส่แห้วนี่จะเก็บไว้กินวันหลังทาร์ตไข่แล้วก็นี่ของกินของโปรดปังหน้าชีสปังชีสหน้าไหมอะไรเขาเรียกอ่ะในภาษาไทยอ่ะที่กำลังฮิตๆกันอ่ะปังชีสหน้าไหมเขาก็จะปิดอันนี้ไว้แล้วก็เวลาเราจะกินแล้วก็เนี่ยใส่อย่างนี้เพื่อป้องกันการที่แบบมันหกมันสามารถหกได้แต่ถ้ามีกระดาษไอ้เนี่ยปิดไว้มันก็อาจจะไม่หกแต่บางทีมันก็เคยหกมานะไม่ใช่ไม่เคยมีหกเคยมีหกมาเหมือนกันแบบไรเดอร์แบบขับรถไม่ดีอ่ะโอเคนี่มีคำตะมุตะมิไหมนี่แล้วก็เป็นน้ำแตงโมอย่ายี่ห้อมันเห็นแห้วป่ะเขากินน้ำแตงโมกับแห้วนะจ๊ะที่จีนอะแตงโมปั่นใส่แบบแห้วเป็นแบบแทนแบบบ๊อบโบ้อะไรเป็นแบบผลไม้อะไรอร่อยตอนแรกคิดว่าจะไม่อร่อยอร่อยน้ำปั่นแตงโมก็เหมือนบ้านเราอะแต่แตงโมที่นี่อร่อยแล้วก็ใส่แห้วแบบหั่นเขาเรียกว่าหั่นแบบเล็กๆ ๆ, ๆเพื่อสามารถดูดได้เห็นปะเห็นแห้วอยู่ข้างล่างปะก็คือสมหวังนั่นแหละ มันก็จะมีความคันชี่แบบกรอบๆแห้วอะไรเงี้ยแล้วมันโคตรเข้ากันน่ะถ้าใครทำเมนูนี้ขายได้ขายดีแน่นอนที่ไทยแหละบอกเลยบ้านเราจะกินแบบสมหวังเกี่ยวกับขนมหวานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่จีนเนี่ยผลหมากรากไม้ส่วนมากเขาก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยแตงโมปั่นใส่แห้วเขาให้นี้มานี่ชื่อมันก็คืออะไรสักอย่างที่คำว่า glove เนี่ยGLOVES เนี่ยกลบก็คือถุงมือให้ถุงมือมาให้เราเป็นไงให้มากี่ข้างฮะไว้ให้สองข้างเลยอ่ะดีเก็บไว้หนึ่งอันเราคงไม่แบบใช้กินแบบอะไรขนาดนั้นหรอกนี่ที่เจียจะชอบมีถุงมืออย่างนี้ให้เช่นแบบทาร์ตไข่หรือเอ็กทาร์ตหรือขนมอะไรที่ต้องใช้แบบมือกินอ่ะเขาจะเอาถุงมือนี้ให้เราปกติก็ไม่ได้ใช้ถุงมือหรอกนะอันเนี้ยปกติก็กัดกินในถุงเลยอ่ะแล้วเขาก็ซีลให้อย่างดีก็เนี่ยเป็นไงฟังหน้าชี้เธออืมยังฟินอันนี้15หยวนอันนี้อันละ13หยวนเนาะชอบมากขนมปังเนี่ยอ้วนนะแต่ว่าอยากกินชอบอันนี้มากมากเดี๋ยวปังหน้าชีสกับขนมปังหน้าชีสกับแตงโมปั่นใส่จมหวังใส่แห้วอร่อยมันแบบกรอบๆกรุบๆดีอ่ะถ้าเขาชอบกินแบบแห้วนะแฮปปี้ขนมปังเวลาหิวๆกินนี่แล้วก็ฟินอ่ะ
ากจริงชอบมากขนมปังหน้าชีสชอบมากขนมเนี่ยแต่ความชอบส่วนตัวชอบมากมากดูเลเยอร์ของมันขนมปังหนาๆกับชีสเหนียวนุ่มหนึบเวลาหิวกินนี่น่าอิ่มแล้วจะบอกนะพวกขนมหวานของกินพวกอะไรพวกเบเกอรี่หรืออะไรที่จีนอ่ะอร่อยมากจำไว้นี่แบรนด์เนี่ยพวกน้ำผลไม้พวกชาหรืออะไรอร่อยเหมือนกันแบรนด์เขียวๆเนี่ยอร่อยอร่อยมากเขาเรียกอะไรที่ใช้ขนมปังหน้าชีสไหมใช่ป่ะอร่อยแล้วมากๆปกติซื้อมากินเนี่ยกินคนเดียวก็อิ่มเลยอ่ะอร่อยนะกินคนเดียวจนหมดอ่ะคิดดูดิจริงๆเนี่ยที่จีนอ่ะถุงมือเนี่ยใช้กินกันค่อนข้างเยอะอาหารอะไรที่ได้ใช้มือบ่อยๆสามารถขอได้ที่ร้านเขาแล้วจริงๆขอฟรีแหละจริงๆอ่ะโหกินหกอะไรขนาดเนี้ยฉันกินหกขนาดเนี้ยหรอกินฟินเกินไปนะ กินฟินเกินกินหกไปที่ลองกินอันเดียวก็อิ่มอิ่มจริงน้ำเย็นอร่อยกินแห้วที่บ้านเราแต่ที่บ้านเราแต่ที่บ้านเราตลกเลยอีกละแต่ที่บ้านเราแห้วราคาค่อนข้างสูงครับแต่ที่นี่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามันอร่อยมันเข้ากับแตงโมมากเลยอร่อยแค่คนทำน้ำแตงโมปั่นขายแต่ปั่นแต่แตงโมแล้วก็ใส่แห้วขายแก้วละเท่าไหร่ดีแบบแตงโมดีๆหน่อยมันหวานช้ำๆใส่แห้วทำแบบอารมณ์เหมือนกับเป็นชานมไข่มุกอ่ะก็ขายได้ก็อย่างต่ำแก้วละ30-40บาทก็ขายได้นะอืมใช่มันดีคือมันอร่อยอ่ะเธอมันอร่อยมากคือมันมีแบบความเคี้ยวกรุบกรอบสนุกอ่ะ
มันเลยอร่อยอร่อยใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะแตงโมปั่นแบบหวานๆฉ่ำๆแล้วก็มีแบบแห้วข้างล่างกรุบๆอารมณ์แบบตักช้อนหนึ่งอะไรประมาณหรือ2ช้อนอะไรเงี้ยตักใส่แล้วก็แบบเออทำขายคือถ้าทำขายที่ไทยนี่ขายดีจริงเดี๋ยวไปกินต่อนะดูดิหิวมากหิวจนกินหมดขนมปังนี่ของโปรดเลยบอกเลยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์นะตอนนี้ไม่ได้อยู่ไทยนะอยู่จีนนะถ้าจะกลับก็ต้องจริงก็คือปีหน้าโอเคปีหน้าไปแล้วบ๊ายบายบายฝากให้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงแบบแสน Subscribe ไหนใครคนใหม่ที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเรานะไปแล้วบ๊ายบาย